มันต้องดีและต้องสวยนะและต้องถูกใจกับเจ้าของบ้านวันนี้เราจ่ายเงินแล้วเราซื้อของเราต้องได้ของดีนะครับถ้าของไม่ดีก็เปลี่ยนอันนี้จะเป็นออกเหลืองมันเหลืองใช่สีมันจะเหลืองต่างกันเยอะเลยแล้วก็ฝั่งนี้จะดูแบบมันดูเปื้อนๆใช่ไหมครับผมมันจะเปื้อนแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นคราบลายของปูนโอเคครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหลืองๆนะครับเนี่ยก็เป็นเหลืองแบบจุดๆเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเริ่มเข้าใจแล้วเออยิ่งนานวันมันยิ่งชัดขึ้นว่ะใช่ยิ่งนานวันมันยิ่งเนี่ยแล้วมันจะเป็นตัวเขียวอย่างนี้ดูดิโอเคนะก็มันเหลืองเหลืองจริงๆครับน่าที่กลับมาดูเนี่ยเพราะว่าพี่ปิชาแจ้งไปทางไลน์เขาบอกว่าโอ้โหมันพอมันแห้งแล้วมันเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นยิ่งนานวันยิ่งเหลืองขึ้นโอเคผมกลับเข้ามาดูมันก็เหลืองจริงๆนะเพราะฉะนั้นพอมีปัญหางานนี้ผมทําให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะครับทั้งหมดเลยที่ผมจะแก้งานทําให้ใหม่หมดเลยนะครับก็เริ่มจากการขัดเปิดผิวใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลงน้ำยาและเมื่อน้ำยาแห้งเราก็จะฉาบสกิมปรับผิวใหม่นะครับสร้างผิวใหม่ขึ้นมานะโดยการฉาบสกิมเราจะฉาบบางๆนะครับฉาบให้บางมากที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้ชั้นผิวที่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็ฉาบกันถึง3รอบซึ่งในแต่ละรอบนะครับก็ต้องรอปูนแห้งให้สนิทนะครับแล้วถึงจะซ้ำรอบต่อไปหลังจากที่เราไล่ฉาบสร้างผิวใหม่3รอบนะครับจนครบทั่วห้องแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างลายนะซึ่งเป็นลายหินอ่อนตามที่เจ้าของบ้านอยากได้นะครับตั้งแต่แรกแล้วนะจริงๆอ่ะลายไม่ได้มีปัญหานะครับแต่มันมีปัญหาตรงที่ความเหลืองนะครับช่างเราก็จะค่อยๆไล่ขึ้นลายหินอ่อนเนี่ยพยายามทำใจเย็นๆนะครับขึ้นจนทั่วห้องเราขึ้นลายจนทั่วห้องแล้วนะครับถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการขัดแต่งนะซึ่งก็ต้องรอให้พื้นผิวแห้งดีนะครับผิวสัมผัสเนี่ยแห้งดีแห้งสนิทแล้วก็จะเริ่มการขัดแต่งลายซึ่งจะมีลายที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจจะไม่สวยงามไม่เป็นที่พอใจแล้วก็ไหนจะมีขี้ปูนนะที่เล็ดลอดออกจากเกียงมาแล้วก็ติดอยู่ตามพื้นผิวนะครับก็ต้องขัดแต่งตรงนี้ออกให้หมดก่อนนะครับหลังจากขัดแต่งหมดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการเคลือบเงานะครับหรือว่าเคลือบพื้นผิวนั่นเองซึ่งงานนี้เราใช้น้ำยาเคลือบใสนะครับสูตรน้ำซึ่งจะทำให้พื้นผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนแล้วก็เรียกว่าทำงานสะดวกแต่ความเงานะครับอาจจะไม่วิ้งเหมือนน้ำยาสูตรน้ำมันสูตรอะคริลิกสูตรอีพ็อกซี่อะไรประมาณนั้นแต่ก็ข้อดีของสูตรน้ำคือทำงานง่ายนะครับแล้วก็สีของพื้นผิวนะครับจะไม่เปลี่ยนเยอะนะครับอันนี้คือข้อดีของน้ำยาสูตรน้ำส่วนเรื่องความแข็งแกร่งนะครับเมื่อแห้งสนิทนะครับผิวสัมผัสก็แกร่งไม่แพ้กันนะครับช่างก็จะไล่กริ่งไล่ซึ่งการเคลือบน้ำยาเนี่ยเราจะเคลือบกัน2รอบนะครับเมื่อรอบแรกผ่านไปสักประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับเมื่อผิวสัมผัสแห้งดีนะครับเราก็จะเคลือบรอบ2นะระหว่างที่รอเคลือบรอบ2ก็จะเก็บขอบเก็บมุมนะครับใช้แปรงขนอ่อนๆ นะไปทาเก็บขอบเก็บมุมตามที่ลูกกิ้งเข้าไม่ถึงนะครับหลังจากนั้นก็คือเราจะเคลือบรอบ2เมื่อเคลือบรอบ2เสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันว่าความงามกลับมาสวยนะครับแก้ไขงานหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าของบ้านก็พอใจเป็นอย่างมากสาระงานล็อบกดติดตามช่องช่างต่ายใส่ล็อบไว้นะครับ